ยมยุทธภูมิสงครามมีนายกันหนวดเที่ยวระบือนามรวมพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติสละละทิ้งบทเป็นมิ่งขวัญกำลังใจหวังต่อกรทัพเพื่อมาทั้งน้อยใหญ่ที่ข่มเหงน้ำใจบนข้าเด็กผู้หญิงเป็นหนึ่งมีตนเป็นที่พึ่งยอมนักสู้เมืองสิงทั้งเจ็ดครั้งลบประมาจนล้มกริ่งบางละจันเก่งจริงจึงต้องยิงด้วยปืนเอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตุ้มตามปืนไทยแตกเหลือแต่ด้ามเพราะเพิ่งรอเมื่อวานซื้นก็กรุงศรีไม่ให้เขาหยิบยืมปืนจึงมีอาจหยัดยืนรักษาค่ายบางละจันSo